แค่ชื่อต้องเป็นมงคลเนาะระหว่างที่ผมมีชามินสดโบเสิร์ฟขนมโบเธอทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากเธอเป็นผู้ชายคนเดียวในรายการที่ดีที่สุดขอบคุณครับก็ถ้ามันอยู่ผ่านสีสีก็ต้องเทมาสีก็เทตลอดเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เราเสิร์ฟไปด้วยไงอาจารย์ตอนนี้จัดเป็นมีชื่อเสียงดูลายเซ็นเนาะใช่นะฮะลายเซ็นมันบอกอะไรเราได้บ้างนี่เออลายเซ็นบอกได้หลายอย่างนะคะเช่นต้องบอกนี้เพราะว่าดีเจเช่นเอาง่ายๆเลยเนี่ยคือไม่ต้องไปถึงลายเซ็นหรอกค่ะเราดูเรื่องของวิธีการเขียนลายมือเราก็รู้แล้วถูกไหมฮะบางคนลายมืออ่านไม่ออกบ่งบอกเรื่องนิสัยเป็นยังไงบางคนลายมือสวยเหลือเกินบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างพอมาถึงลายเซ็นเนี่ยลายเส้นต่างๆก็สามารถบ่งบอกพฤติกรรมได้นิสัยแต่ละคนเป็นยังไงนิสัยรูปแบบเป็นยังไงลายเซ็นที่ลายเซ็นที่ดีคนเป็นยังไงต้องไม่ยุ่งเหยิงไม่ยุ่งเหยิงต้องไม่ตัดกันไม่พันมั่วกันลักษณะประตูต้องขาลักษณะลายเซ็นต้องเป็นทิศทางที่ไม่ข่มเหงกันถูกไหมฮะคนโดยส่วนใหญ่ที่สามีภรรยามักตีกันอยู่บ่อยๆโดยส่วนใหญ่ใช้ลักษณะลายเซ็นชื่อตัวแรกใหญ่เท่ากับนามสกุลใหญ่เท่ากันโดยส่วนใหญ่ตีกันอ๋อเหรอใช่ไหมฮะอาจารย์ดูลายเซ็นให้คุณโบหน่อยเป็นตัวอย่างสักคนหนึ่งเพราะคุณโบเขาชีวิตเขายุ่งเหยิงใช่เป็นคนไม่มีลายเซ็นครับอาจารย์ผมก็ใช้เป็นวิธีเขียนปกติเซ็นอะไรก็เขียนเห็นไหมเห็นไหมจริงไหมจริงไหมขอชมหน่อยได้เลยครับอาจารย์ครับโอเคโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อชื่อกับนามสกุลใช้ตัวอักษรเท่ากันโดยส่วนใหญ่ไม่คุยกันคนในครอบครัวหรือมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้รู้สึกว่ามีปากเสียงกันได้ง่ายนั้นลักษณะลายเซ็นของเราเองเนี่ยเราควรจะปรับตัวใดตัวหนึ่งให้เล็กลงนะคะถ้าอย่างนี้จะปรับตัวชื่อหรือนะต้องบอกนี้ค่ะลักษณะลายเซ็นที่ดีในศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยลายเซ็นที่ดีจะต้องไม่มีนามสกุลใช้มานานหรือยังคะใช้มานานแล้วครับถ้าใช้มาตั้งแต่ป.4อ่ะเดี๋ยวไม่ขนาดแค่เข้าอาจารย์ก็มีขอโทษค่ะอาจารย์ดูตาฉันเอาล่ะค่ะฉันเตรียมตัวมาดีนะรายการเนี้ยรายการนี้เขาทำกันบ้านนะใช้มากี่ปีแล้วอาจารย์ยืมเขาไปเล่นที่บ้าน6-8 ปีแล้วอาจารย์เคยสังเกตไหมเขาว่าโดยส่วนใหญ่6-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานมันจะพลาดมันเหมือนจะได้แล้วเงียบจะนิ่งแล้วเงียบพอไม่คาดหวังแล้วได้มันเป็นแบบนั้นอาจารย์ถามหน่อยค่ะลักษณะทอทงแบบนี้เงินจะเข้าตรงไหนในเมื่อปากทอทงมันปิดแบบนี้มันไม่เข้าไม่ได้มันไม่เข้าอ่ะมันหาทางเข้าไม่ได้อ่ะดังนั้นลักษณะตัวทอแบบนี้มีปัญหาต้องทอยังไงคะโอเคสมมุตินะฮะสมมุติทอแบบนี้จริงมากเลยครับไอศครีมเป็นเค้กไอศครีมครับแต่แป๊บนึงนะขอเค้กอะไรคะเค้กไอศครีมซอสคาราเมลขอชิมได้ไหมได้ครับอาจารย์เราค่อยดูเราชิมก่อนอาจารย์แทนดูนี่ก่อนเนี่ยฮะเฮ้ยอาจารย์ต้องอย่างนี้เหรอคือลักษณะลายเซ็นแบบนี้ฮะเราจะเห็นแล้วยืนกันให้หมดยืนยืนกันให้หมดอาจารย์ดูดิให้เกียรติอาจารย์ด้วยอาจารย์นี่ไม่ได้เชิญกันไปง่ายๆนะเพื่อนใช่ไหมท่านผู้ชมครับถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ย4 คนนี้ทำให้ฉันไม่รู้เรื่องฉันนั้นเป็นคนมีความสามารถนะคะใช่อาจารย์ดังมากดังนั้นเนี่ยลักษณะทอแบบเนี้ยมันจะดีกว่าทอแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าลักษณะการไหลเวียนต่างๆดีขึ้นแล้วตัวลักษณะของรูปทรงจะคล้ายอินฟินิตี้ครับมันคือความเป็นเลข8อาจารย์ให้ตัวนี้เลยให้เปลี่ยนเป็นลายเซ็นแบบนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องปรับให้ฮะอาจารย์ปรับตัวนี้เลยได้ไหมไม่ได้สิอาจารย์ใช้เวลาปีนึงแล้วนะวันเดือนปีเกิดต้องดูนิดนึงนี่คือลายเซ็นใช่มั้ยครับการดูโลโก้ให้กับออฟฟิศต่างๆเอาโลโก้ในโลโก้รายการเราอ่ะโลโก้รายการเราโลโก้รายการเราปากว่ามือถึงวันนี้เรามากันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยนำทัพโดยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ซุปไก่สกัดที่จะมาร่วมส่งต่อกำลังใจผ่านขวดแบรนด์กว่า 20,000 ขวดให้นักกีฬาไทยทุกคนได้ดื่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกกีฬาระดับโลกแบรนด์ได้ส่งมอบกำลังใจให้ก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยากให้น้องๆทุกคนนะครับมุ่งมั่นทุ่มเทไปให้ถึงจุดหมายที่ตัวเองต้องการนะครับขอให้โชคดีในการแข่งขันครั้งนี้ครับทางแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาต่างๆที่ได้ให้กัดแบรนด์นะคะในการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันครั้งสำคัญนี้นะคะดิฉันขอให้นักกีฬาทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นำชัยชนะกลับมาให้พวกเราคนไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจกันนะคะเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจไปร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะคะสู้ๆค่ะนี่คือลายเซ็นใช่ไหมครับการดูโลโก้ให้กับออฟฟิศต่างๆเอาโลโก้แล้วกันปากว่ามือถึงตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนมาหลายโลโก้แล้วเนาะคือแบบกี้ขอเองเลยนะจารย์อะไรนะครับอาจารย์ขอเองเลยนี่โลโก้นี้ใครทำอ่ะพี่เอกกี้ขอเองช่วยกันขอ
อ๋อถึงว่าอาจารย์มันไม่สุดมันไม่อะไรดูก่อนเลยมันถึงไม่สุดไงบางอย่างอย่าให้เอกกี้นะเพราะเอกกี้ก็ตัวคนนึงไม่รอดเลยเดี๋ยวบอกว่าดีอาจารย์พี่เมาว่าพี่เมาเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนไม่ดียังไงคือแบบนี้ค่ะลักษณะโลโก้เนี่ยถือว่าโอเคครับในภาพรวมดูโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สังเกตดูค่ะเราเห็นไม่ครบเราขาดอะไรคะในโลโก้เราขาดการมองเห็นตาไม่เห็นต้องค่ะแสดงว่าหลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกเราคือมันทำให้เรามองไม่เห็นอะไรหลายๆอย่างลักษณะโลโก้ที่ดีเมื่อทำเป็นรูปหน้าแล้วเนี่ยไม่ว่าหูตาจมูกต้องมีครบมันต้องดีไซน์แบบนั้นโลโก้ต้องมีตานะคะพวกเราแต่พอไม่มีปั๊บก็จะเหมือนเอกกี้นี่แหละฮะเป็นหูปิดตาตาไม่มีไงหูปิดตาสิตามีแต่มองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยต้องมีความรู้สึกการดีไซน์ต้องมีตาเพิ่มไปหน่อยมีตาเพิ่มขึ้นมาตรงไหนดีคะอาจารย์ถ้าจะมองอ้าวแล้วตาควรจะอยู่ใต้คางเหรอคะอยู่ในลิ้นปี่ได้ไหมอยู่ในลิ้นไก่ไม่ลิ้นปี่อ้าวปากตาอยู่ในลิ้นไก่ได้ไหมคือจริงๆไม่ต้องเชิญฉันมาเพราะคนนี้ก็อาจารย์คนนี้ก็อาจารย์ใช่ใช่ใช่เอาตาตาลงไปหน่อยนะคะโลโก้เนี่ยไม่สมบูรณ์ครับผมนะคะแต่ถามว่าทำไมอยู่ได้ทำไมยังเข้าสู่ปีที่5ที่7ที่8ที่9ที่10เพราะเนื่องจากว่านะคะทุกคนเนี่ยโง่เฮงกับความเป็นเฮงความเป็นของตัวเองเนี่ยพอมารวมกันมาเลยเฮงครับผมมีใครจุดมีใครเงาของเฮงจุดลงไปไหมฮะเงาเฮงจุดลงไปไหมฮะมีสี่คนเนี่ยใครฉุดโง่เฮงลงไปมึงไม่คาบอกสิจะได้ออกอยากรู้จริงเหรออยากรู้จริงนะอยากรู้แม่สวัสดีค่ะหนูต้องออกเองหนูต้องออกเองเหรอของรายการอาจารย์สรุปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มตาเป็นสวัสดีค่ะพี่เองเราต้องเพิ่มตาในโลโก้ไม่มีใครสนใจคือแบบนี้ค่ะลักษณะโลโก้จำไว้เลยนะทุกคนค่ะลักษณะโลโก้ที่ดีเมื่อคุณจะใช้ในเรื่องของมาสคอตหรือในเรื่องของความเป็นโครงหน้าหรือรูปหน้ารูปตาเนี่ยต้องมีให้ครบต่อให้ครบเพราะถ้ามีไม่ครบเนี่ยเท่ากับชีวิตขาดการมองเห็นด้านใบนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีอะไรเยอะกว่านี้มากมายแต่เราเองคือมันเหมือนกับหลับตาไปหลับตาทำอ่ะมันเลยมองอะไรไม่เห็นเนี่ยนะหนูรู้แล้วเดี๋ยวหนูเติมเองครับอาจารย์พูดไปสิอาจารย์เคยเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยไหมคะนี่ไงหนูเติมตาไม่ใช่ตาอาจารย์ตาตาแล้วครับนี่ตั้งคำถามใหม่เด้งตาเด้งเนี่ยเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยไหมคะใช่เจอได้3วันเขาก็ไม่อยู่ในที่ไม่ได้แล้วเป็นไปได้เขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ต้องเผากระดาษให้เขาไปด้วยได้ไหมไม่มีที่เติมตาเปลืองงบเติมตาตรงนี้ได้ไหมก็ตามนั้นแหละแล้วไม่ต้องเชิญฉันมาอีกนะอาจารย์ตามตามให้อาจารย์เป็นเวลาแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าคุยเรื่องผู้ชายบ้างอาจารย์เราเป็นอาจารย์เราต้องรู้จักอดทนนะคะลูกคำว่าสู้ๆนะครับเป็นการให้กำลังใจในภาษาไทยนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะพูดว่าไฟโตแล้วก็ชู2นิ้วงี้ด้วยถ้าเป็นเกาหลีพูดไฟติ้งนะครับแต่คำว่าไฟติ้งกับไฟโตนะครับไปใช้กับฝรั่งไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความหมายไฟติ้งมันแปลว่าการต่อสู้นะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆถ้าฝรั่งจะพูดว่า keep going หรือว่า keep fighting นะครับทำต่อไปนะครับต่อสู้กับมันต่อไปนะอย่ากลัวอุปสรรคนะหรือว่า don't give up นะครับอย่ายกเลิกนะครับและ don't give in อย่าไปยอมเขานะอย่างนี้ได้เหมือนกันกลับมาคุยกันต่อครับอาจารย์อาจารย์ดูเรื่องตัวเลขด้วยหรอตัวเลขในโทรศัพท์ด้วยหรอดูด้วยสิคะหรอเพราะฉันก็ซื้อฉายาซิมไม่สวยแต่รวยมากคอนเซ็ปต์ฉันอาจารย์มีสปอนเซอร์แล้วด้วยอะไรนะคะอาจารย์สปอนเซอร์ลงยังซิมไม่สวยแต่รวยมากอาจารย์ต้องอยู่กับค่ายไหนเป็นอะไรนะคะไม่ค่ายไหนเลยอ๋อได้หมดทุกค่ายตอนนี้รอทุกค่ายที่ติดต่อมาฮะว่างตลอดครับผมที่เปิดรับทุกสปอนเซอร์ใช่ค่ะตัวเลขที่อาจารย์คิดว่าเป็นตัวเลขสำคัญคือตัวเลขอะไรมือถือหรือว่าตัวเลขบ้านหรือตัวเลขต้องบอกแบบนี้ฮะทุกอย่างคือองค์ประกอบนะคะทุกตัวเลขเนี่ยมันมีความเป็นแฟนคลับของตัวเองชอบเลขอะไรผมชอบเลข11ครับล็อกตัวเดียวสิเลข9โอเคชอบเลขอะไรครับมี2ตัวเลขอะไรตัวเดียว6โอเคชอบเลขอะไรครับเลข1เลข1 8โอเคเห็นไหมทุกคนมีความชอบตัวเลขแตกต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ยังว่าใครจะชอบเลขแบบที่เราชอบดังนั้นแต่ละตัวเลขเนี่ยมีแฟนคลับของตัวเองครับสมมติวันเนี้ยจะเป็นเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4ทุกตัวเลขเนี่ยมีความหมายหมดถูกฮะเลข1โดยส่วนใหญ่ชีวิตต้องบอกนี่ฮะเลข1เนี่ยเป็นที่1และโดดเดี่ยวโอ้โดดเดี่ยวมันเป็นแบบนั้นแต่บังเอิญเค้าชอบเลข11 11บวกกันเป็น2เท่ากับเค้าเองโดยส่วนใหญ่เค้าจะมีคู่เค้าเรียกจะมีคู่เลข2จะไม่ขาดเรื่องคู่อ่ะครับผมคือดังนั้นเนี่ยด้วยตัวเลขเนี่ยจะบ่งบอกสิ่งต่างๆมากมายนะคะถ้าเกิดในกรณีเลข2โดยส่วนใหญ่ไม่ขาดรักไม่ขาดคู่เลข6
เลข6ต้องแบบนี้ฮะเลข6เป็นเลขมาเฟียเลขแข่งเป็นเลขเป็นเลขนักเลงโดยส่วนใหญ่คนครอบครองเลข6จะกลางจะมีภาวะทางอารมณ์ที่โดยส่วนตอนเช้าก็ตื่นมาเลยหรือจะเอาตลอดเนี่ยคุยกับกระจกกลางตัวเองหรือจะเอากลางไม่เลข6เนี่ยเขาบอกเป็นเลข6เป็นเลขคาสิโนเป็นเลขแห่งมาเฟียแต่เลขเนี่ยเป็นเลขที่โดยส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเลขที่คนจะไม่เข้าใจเรานะคะเราก็จะเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่แล้วเราเข้าใจทุกคนหมดแต่คนจะไม่เข้าใจเราดังนั้นเป็นเลขที่ควรจะวางไว้ในหลักที่ดีที่สุดว่าเบอร์โทรศัพท์ควรจะอยู่ตรงไหนในเลข6นะคะแล้วถ้าเป็นเลข9เป็นเลข9เลข9เป็นเลขที่ปรงแล้วเลข9เป็นเลขที่ผ่านร้อนผ่านน้ำมันเห็นมันปรงเลยกันเขาพึ่งชอบเลข9ก็ได้ตอนขึ้นนี่นะขึ้นสุดเลยค่ะไม่เห็นแม่งลงเลยจะฟังไม่ฟังฟังค่ะจ้ะชนค่ะชนอาจารย์ค่ะอาจารย์เลข9ค่ะเลข9เป็นเลขที่ปรงแล้วคนโดยส่วนใหญ่ครอบครองเลข9เนี่ยเขาบอกผ่านอะไรมาเยอะดังนั้นเลข9เนี่ยถ้าเกิดครอบครองไปจากนี้เป็นต้นไปจะเข้าใจอะไรมากขึ้นคนโดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจชีวิตคนเป็นคนที่ปรงไม่ได้ต้องครอบครองเลข9เออันนี้องค์รวมนะฮะเลข8เลข8ก็เลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขที่โดยส่วนใหญ่หาเงินง่ายหาเงินคล่องแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายจ่ายเนี่ยจะเยอะกับรายรับพอกันดังนั้นควรจะหาเลข8 2ตัวก็คือมาประกบด้วยกันถือว่าจะดีจะเก็บเงินเก็บทรัพย์ได้นะคะนี่คือตัวเลขในสิ่งต่างๆนะคะถ้าใครก็นี่คือโดยรวมค่ะโดยรวมเรื่องของตัวเลขครับห่วงจุ้ยบ้างอาจารย์ทำทุกอย่างอาจารย์ไม่ให้หมอท่านอื่นทำเลยครบทุกอย่างอาจารย์รู้ทุกอย่างต้องบอกเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเราปรับมาทุกศาสตร์เพื่อตัวเองดีขึ้นส่วนเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยสำคัญแต่คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจคำว่าห่วงจุ้ยอย่างแท้จริงครับลักษณะห่วงจุ้ยที่ดีนะคะเราเอาง่ายเลยคือกลับไปดูประตูหน้าบ้านน่ะจ้ะมันคล่องไหมกับการที่แบบอะไรนะเปิดสไลด์คล่องไหมถ้าไม่คล่องรู้เลยการเงินก็ติดขัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต้องหยอดน้ำมันหน่อยจุดเริ่มต้นจากตรงเนี้ยสองก็คือสภาพบ้านตัวเองเนี่ยลองไปยืนออกมามองซิว่าบ้านตัวเองสดใสหรือเปล่าหรือไม่เคยทาสีมานานปล่อยให้เศร้าหมองนั่นคือห่วงจุ้ยดูแค่เนี้ยจริงเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเราดูจากประตูหน้าบ้านถ้าประตูหน้าบ้านปรับดีแล้วเราค่อยไปปรับทยอยต่อห้องรับแขกสิ่งต่างๆต่องั้นเบื้องต้นวันนี้ดูหน้าบ้านก่อนจำไว้เลยฮะประตูหน้าบ้านคือประตูฐานทรัพย์ดังนั้นประตูเนี่ยต้องคล่องก่อนอันดับแรกต่อให้คุณไปปรับทั้งหมดแต่หน้าบ้านคุณไม่ปรับเรื่องของประตูเนี่ยไม่ได้เลยก่อนที่อาจารย์จะไปตรงนี้จะกลับบ้านอาจารย์ดูพวกเรา4คนหน่อยสิว่าแต่ละคนต้องแก้ไขอะไรขยี้พวกเราหน่อยได้เลยวันนี้ให้อาจารย์ขยี้เราหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรอาจารย์เม้มปากทำไมคะกำลังกลัวมากแน่นๆไงกำลังดูแน่นแล้วต้องระวังเรื่องอะไรกันบ้างโอ๊ยตายละกลัวเริ่มจากเอกกี้ก่อนนะใช่ก่อนเลยเหรอน่ากลัวเอกกี้สังเกตดูนะคะคือยิ่งนับวันเนี่ยคือเธอรู้สึกเธอลอยลาแกไม่หรอกแม่เมาไปคือของเอกกี้จริงๆแล้วเชื่อว่าสังคมว่าเธอมาเยอะแล้วล่ะเว้ยเดี๋ยวให้สังคมลงโทษเลยคือลักษณะโง่เฮงเขาเองเนี่ยถามว่าเขาดีไหมต้องบอกโง่เฮงเขาดีไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างบางเรื่องควรปรับเรื่องอารมณ์อารมณ์เอกกี้ก็มีปัญหาเรื่องอารมณ์พรุ่งนี้อีกแบบมะรืนนี้อีกแบบอีกวันอีกแบบเนี่ยคือคนตามไม่ทันน่าค้นหาออกมีหลายแบบอะไรนะคะนี่จะหนูปรับเรื่องอารมณ์น้องหนูต้องปรับเขาคือเขาต้องไปโรงพยาบาลต่อดังนั้นเนี่ยลักษณะของเขาเองคือถามว่าจากนี้ไปเขาจะมีอะไรมากมายที่รุ่งเรืองอะนะฮะต้องถือว่าโอเคเนาะส่วนอ้นสีเนี่ยนะต้องบอกว่าด้วยตัวเขาเองคือต้องบอกว่าชีวิตลำบากชอกช้ำเนี่ยมาในอดีตต้องบอกดูจากร่องรอยของโง่เฮงร่องรอยต้องบอกว่าสิ่งที่ดีสุดในโง่เฮงก็คือปากเพราะปากถึงแกร่งมากแต่จริงๆคนขี้กลัวนะปากไปเปิดเรื่องให้นะไปเปิดเรื่องให้ให้พี่เอกไปปิดไงต่อแล้วคอยดูนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะมีบริษัทของเขาเองพอลักษณะโง่พอจะประเมินกับห้างส่วนจำกัดอ้นด้วยค่ะเพราะปีหน้าถุงซับเธอตรึมนะอุ้ยรถอ่ะอย่าลืมพี่นะปีหน้าเขาโอเคนะคะของเฟียสเองเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยคือเขาดีหมดนะคะทั้งลักษณะจมูกก็แบบนี้จมูกกับสิ่งต่างๆเขาโอเคแต่สิ่งนึงคือที่เขามีปัญหาลักษณะโครงคิ้วคือเรื่องของระเบียบวินัยระเบียบวินัยเขาเป็นคนสกปรก
ที่คอนเฟิร์มเหรอสกปรกมากในกระเป๋าเป้สกปรกมากแบบนี้เขาเป็นคนไม่ชอบเรื่องระบบเอกสารดังนั้นเขาจะมีช่องโหว่ตลอดชีวิตของเขาคือเขาอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้เพราะเขาเป็นคนไม่มีวินัยอุ้ยตายแล้วไม่ระมัดระวังนี่เราจ่ายค่าตัวเขาครบใช่ไหมนะครับแต่ภาพรวมถือว่าดีนะครับภาพรวมถือว่าดีก็ดูแล้วยังไม่ตกอับยังไม่ตกระกำลำบากโอเคยังไม่มีตรงนั้นใช่ค่ะมาถึงไฮไลท์เลยดีกว่าน้องคนสุดท้องน้องคนสลับได้ไหมสลับได้ไหมช่วงนี้กูมาของรายการไปอยู่ใกล้ซีดูละเอียดหน่อยว่าช่วงชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าน่าเป็นห่วงสุดเพราะเนี่ยยังไม่ออกเรือนเขาจะมีปัญหาเรื่องคือเรื่องคงคิ้วคิ้วเขาตกคิ้วโตหน้าเหมือนหมาหน้าเหมือนหมาเหงาเหมือนได้อ่านแต่สิคือคิ้วเขาแบบเนี้ยมันมีเรื่องความทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องปรับให้ลักษณะคงคิ้วดูเข้มแข็งกว่านี้เช็ดหน้ามาคิ้วกูอีโอไปทำอะไรกับคิ้วมาชิดบูทอกไม่ฆ่าคุณดังนั้นเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่ปัญหาเขาเยอะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างของเขาข้อแรกคือเรื่องสุขภาพด้วยตัวเขาเองเนี่ยภาพรวมอย่างต่างก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาคือเขานิ่งเงียบมาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ด้วยความที่บุญบารมีเขานู่นนี่นั่นเลยมีคนเหมือนกับอุปถัมภ์ช่วยเหลือนี่ไงคนนี้นะคะจริงเหรอเวรกรรมเอาฟังนะจนในที่สุดเนี่ยต้องปรับเรื่องโครงคิ้วปีหน้าจะเลิศครับปีหน้าจะเลิศปรับยังไงอาจารย์ต้องให้ไปทำคิ้วสี่มิติโบท็อกไหมโบท็อกคือยังไงล่ะฮะตรงไหนที่มันแบบนี้ไปการคิ้วออกมาเหรอพอเธอไปที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องคิ้วใครก็ได้เนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องปรับฟรินกำลังดาวคิ้วเธอไปแต่แบบนี้แต่ห้ามอย่างนึงนะครับคิ้วแบบนี้อะไรคิ้วแบบนี้อาจารย์อาจารย์ต้องปรับเรื่องผมอาจารย์ผมยาวเกินไปนี่ดูผมได้ไหมจะสะบัดเลยเดี๋ยวฉันสลับบ๊อบใส่เลยนะโอเคภาพรวมถือว่าดีหมดนะครับถือว่าใช้ได้จากนี้ไปต้องปรับอย่างที่อาจารย์ว่าเล็กๆน้อยๆค่ะโอเคภาพรวมเราไม่ต้องอยู่นิ่งๆถ่ายภาพนิ่งก็ดีแล้วล่ะไม่ต้องเราต้องมีงานนะต้องมีงานขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยดีคุณครับสวัสดีค่ะติดต่ออาจารย์ทาง Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะติดต่อได้เลยค่ะทาง Facebook มึงขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้ใช่เดี๋ยวขึ้นให้เนาะแน่นค่ะขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะครับสำหรับมาเตอร์เมย์นะครับขอบคุณมากนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท59ใช่แล้วครับซอยนะครับ100เมตรนะครับอยู่ขวามือหาไม่ยากครับครับใช่เลยครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับทุกวันอาทิตย์ 8:30 ช่อง28กับรายการปากว่ามือถืออาจารย์กุณาสวัสดีครับสวัสดีครับเราได้เช็คใบแรกมาประมาณหนึ่งเนี่ยยื่นไปเปลี่ยนรถเลยจากผ่อนเดือนละ 7,000 ขึ้นมาผ่อนเป็น 6-7,000 แล้วก็เปิดกระจกขับเต้นรถปูนแล้วคิดว่าคนจะเกลียดไหมเกียดแน่นอนเมื่อก่อนเป็นแบบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่นะไม่มีอะไรอันนี้เล็กๆเพราะรู้ว่าถ่ายรายการนี้ต้องใส่มานิดนึงเดี๋ยวเขา